สวัสดีครับมาพบกับดวนบ้านนาอีกเช่นเคยนะครับผมครับอันนี้ผมก็มาเดินดูไร่มันสับปะหลังครับคือหลังจากผมฉีดพ่นทางใบไปนี่ผมเห็นความแตกต่างคือเนี่ยครับมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ครับหรือว่าเป็นเพราะแรงดันครับแรงดันของการพ่นนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเยอะอยู่นะครับใครรู้ก็ฝากแชร์ข้อมูลเด้อมันเป็นไรนะแต่ข้างบนเนี่ยไม่มันหายครับข้างบนนี้ไม่เป็นไรแต่ข้างล่างนี่เป็นจุดแบบนี้ครับหรือว่าอาจจะเป็นที่เหมือนโรคใบไหม้หรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นแบบมันมาช่วงฝนตก3สัปดาห์ติดนะครับนี่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะอากาศแล้วก็ร้อนชื้นแล้วก็ฝนตกนะครับแบคทีเรียสะสมนะครับในใบมันสับปะหลังนะครับแล้วมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมานะครับทำให้มันเป็นโรคจุดแบบนี้นะครับแล้วก็เหี่ยวแล้วก็เหลืองเหี่ยวแล้วก็ร่วงลงไปนะครับคิดว่าอาจจะเป็นโรคเชื้อราใบไหม้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับแต่ข้างบนก็ไม่เป็นนะครับยอดที่มันขึ้นไปต่อจากนี้ก็ไม่เป็นนะเป็นเฉพาะอันหลังๆนะครับจะว่าแรงดันมันก็ไม่น่าสีเหลืองนะแรงดันก็ได้ทำให้เป็นรูเฉยครับแต่นี่มันการเหลืองแล้วก็ทิ้งใบลงด้วยนะคู่กันคิดว่าใช่แน่นอนเลยครับน่าจะเป็นโรคแบบเชื้อราบนใบนะครับเพราะอากาศร้อนชื้นฝนตกติดกันเป็นเวลา3สัปดาห์นะครับมันสับปะหลังแต่ว่าผมว่าแดดออกแดดออกแล้วนะครับก็คือมีแสงแดดนี้เดี๋ยวก็ผมคิดว่าน่าจะหายอยู่อย่าลุกมากเลยครับลองดูหัวมันสักหน่อยแล้วกันเนาะโอ้ยเป็นไรเนาะข้างล่างเป็นอะไรครับโอ้อยู่ลึกแท้โอ้อยู่ลึกครับอย่างนี้ขุดยากอยู่ลึกขนาดนี้โอ้เจอแล้วนี่ครับหัวมันสับปะหลังใหญ่กำลังดีเลยครับกำลังพอขายเลยเนาะใหญ่กำลังดีเลยครับกำลังพอขายเลยเนาะเป็นอะไรเนาะเนี่ยเนาะเป็นจุดครับมันสับปะหลังเป็นจุดครับเดี๋ยวเดินดูก่อนว่าเป็นเยอะไหมเป็นเยอะอยู่นะเนี่ยพอเป็นแล้วมันก็ทิ้งลงแบบนี้ครับแล้วก็ทิ้งใบลงนะครับเนี่ยน่าจะเพิ่งทิ้งนะครับเป็นแล้วก็ทิ้งวันนี้โดนมานาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ